ี๋ยวเราไปดูด้านล่างบ้างนะเดี๋ยวจะครับจะมีพิธีด้านล่างนี่แหละเราให้ผู้ชมชมเรื่องเลขก่อนเดี๋ยวหาว่าไม่พามาดูเลขเลยมาวัดสว่างอ่ะไม่มาดูอ่างน้ำมนต์หรือไม่พามาดูเลขเนี่ยผิดนะเออคนที่พามานี่มีความผิดนะครับเลยจำเป็นต้องพาผู้ชมมาชมนี่คือจะทองนิ้วลายนะครับที่ให้โชคให้ลาบให้เกี่ยวกับเรื่องโชคลาบโดยตรงนะท่านผู้ชมใครไม่ทันนะครับแล้วก็แชร์หากันได้นะแล้วดูย้อนหลังได้นะกดย้อนหลังนะครับ Subscribe แล้วกดย้อนหลังไว้ติดตามไว้ท่านผู้ชมขอฝากข่าวนะวันที่7นะครับ7เมษาจะเคลื่อนนะศพนะครับเคลื่อนศพสุวรพงษ์ชาตรีกลับบ้านที่สีคิ้วนะกับมูลนิธินะครับกับมูลนิธิหลวงปู่โตนะไปสวดที่นู่นนะครับเริ่มแต่วันที่7เลยนะครับจะเคลื่อนตัวไปตั้งเวลา9โมงจากวัดเทพศิรินทร์ผ่านเรื่อยไปเลยนะผ่านเส้นสระบุรีเนี่ยลงไปใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงนะครับไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงที่จะต้องไปถึงมูลนิธิสมเด็จโตพรหมรังสีที่สีคิ้วนะจะเคลื่อนศพคุณสรพงษ์กลับบ้านนะครับจากวัดเทพสุรินทร์แล้วอีกข่าวนึงนะก็วันที่14นะฝากข่าวจากคุณทศพลหิมพานต์มานะครับบอกว่าจะแห่รูปปั้นครูไวพจน์เพชรสุพรรณนะครับแห่รูปปั้นที่วัดป่าเลไลนะเริ่มวัดป่าเลไลก็รวมทั้งศิลปินดารานักร้องเพียบนะคือนักร้องในค่ายต่างๆมาร่วมงานเพราะครูไวพจน์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่ทัพใหญ่คือเป็นนักร้องรุ่นใหญ่แล้วคือเป็นในวงการนับถือท่านทุกคนรวมทั้งผมด้วยนะกับครูไวพจน์นี่นะครับก็ฝากข่าวดีๆนะใครที่ยังไม่ได้ไปร่วมงานกับพี่เอกแล้วก็ยังไม่ไปร่วมงานกับครูไวพจน์นะครับพลาดไม่ได้ในวันที่7เป็นงานสรพงษ์ชาตรีงานวันที่14จะเป็นงานของครูไวพจน์เพชรสุพรรณนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมไปชมนะตะทองนิ้วลายเห็นไหมเขายังรู้จักเลยท่านนี้เวลาเดินลูกต่อลูกมาได้เลยตอนนี้ก็มาได้แล้วนะครับโยกไปก็มาแล้วผ่านด่านดูรักก็ต้องจอดรถแล้วก็มายินดีก็จะรักโยกทุกคนท่านที่มาถือว่าจะมาแล้วก็มาปัจจัยใจตามปัจจัยใจแต่ก็เป็นสบายประเด็นของพระอาจารย์หลวงพ่อแม่ยินดีก็รักโยกทุกคนทุกท่านขอต้อนรับด้วยความยินดีความเพียรก็ต้องจากคุณเติมกล่าวกราบไปว่านะกดเพลงให้ฟังแล้วอย่างนี้ก็ติดลิขสิทธิ์แล้วครับเห็นไหมเพลงแบบนี้เปิดแล้วมันจะติดลิขสิทธิ์